Movie Check สนับสนุนโดย True 5G อยู่กับ True ดียิ่งกว่าเร็วแรงครอบคลุม77จังหวัดทั่วไทยสวัสดีครับด้วยเวลาของ Movie Check กับผมจรโลธนภัทรนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับหลังจากแดเนียลเครกโบกมือลาบทสายลับ007จนถึงตอนนี้นะครับก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเลยว่าใครจะเป็นเจมส์บอนด์คนต่อไปซึ่งตอนนี้นะครับทางค่าย Eon Productions นั้นเนี่ยต้องการนักแสดงอายุ30ต้นๆและมีข่าวแว่วๆมานะครับว่าต้องเป็นคนอังกฤษเท่านั้นอีกด้วยเลยทำให้นักแสดงหนุ่มชาวอังกฤษวัย26ปีอย่างทอมฮอลแลนด์เจ้าของบท Spider-Man คนล่าสุดได้ติดโผไปกับเขาด้วยนะครับถ้าเกิดย้อนกลับไปเดนนิสเคร็กเนี่ยเข้ามารับบทเจมส์บอนด์เป็นครั้งแรกในหนังคาสิโนรอยัลตอนนั้นเนี่ยเขาอายุได้เพียง38ปีครับและล่าสุดในNo Time to Dieครับเขามีอายุ50ต้นๆนี่อาจจะเป็นไปได้นะครับที่พวกเขาเนี่ยอยากจะได้ใครสักคนมารับบทนี้ไปยาวๆอีกหลายปีแล้วก็หลายภาคด้วยนะครับและนอกจากทอมฮอลแลนด์แล้วเนี่ยยังมีนักแสดงชาวอังกฤษอายุ30ต้นๆคนอื่นๆอย่างเช่นเรเก้ชองเพจทอมฮาร์ดีและตัวเต็งเบอร์หนึ่งอย่างเฮนรี่เควิลนักแสดงผู้รับบทเป็นบุรุษเหล็กซูเปอร์แมนนั่นเองครับหากมีความคืบหน้าอย่างไร Movie Shake ของเราจะนำมาบอกกันแน่นอนครับเอาละครับแล้วกลับมาติดตาม Movie Shake กับผมจะโลดได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie Shake